เยอะเข้ามาเยอะน่าจะสองสองสามนี้สี่สี่นี่คือสี่เป็นสี่ห้าสวัสดีครับทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้าพัดพลไลฟ์สไตล์ทางช่อง YouTube รวมไปถึงสวัสดีกับ FC ทางเพจพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเนินสวนก็คือบ้านช่างทองสุกนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถไถดัดแปลงคันนึงของช่างทองสุกนะครับซึ่งเหลืออยู่คันเดียวในตอนนี้ว่ารถคันนี้ของช่างทองสุกนะครับมีลูกค้าที่ต้องการอยากจะซื้อนะครับแต่ก็อยากจะดูรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับผมวันนั้นผมแค่รีวิวผ่านๆนะครับไม่ได้เจาะจงอะไรมากมายวันนี้ผมจะมารีวิวรถไถดัดแปลงคันนี้ล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นั้นเป็นโครงของอะไรนั้นอะไรยังไงรายละเอียดเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันนะครับทุกท่านถ้าท่านใดที่รับชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะเอาไว้ใช้ในงานเกษตรที่บ้านสัก1คันนะครับติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่ารถไถดัดแปลงเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นรถที่ยอดนิยมอย่างหนึ่งของเกษตรกรในยุคนี้นะครับในยุคที่เงินเนี่ยหาจะหายากนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องรถราคาเนี่ยก็คิดว่าพอที่จะจับต้องได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปทําอะไรที่เป็นอเนกประสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นไถดันลากจูงนะฮะหรือว่าจะเอาไปต่อยอดทําอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับอ้าวเราก็ไปสิไปเราก็ไปไปเลยว้าวแล้วกลับไปเฮ็ดยังแม่เฮ็ดยังบานอยู่ฮะบานบานบานอะไรอยู่บานเนี่ยมันเออบาอุ่นห่อนขนาดอากาศเย็นยังห่อนเลยวันนี้นี่มันลูกปืนวะดูว่าตายโตลูกปืนเคลียร์ออกแล้วอ่ะบอกว่าใส่ลูกปืนใส่ผู้บอยดินของไอ้ยัดมันหรอมันขายไปอ๋อลอยขึ้นจังไรวะเนี่ยบูดซื้ออ๋อมันต้องใส่ลูกปืนเลยอาศัยน้ำมันหยอดเอาบูดมันไม่ตายที่ลูกปืนมันจะตายอ๋อโอ้ยไอ้ทำสีละสูตรเก่าหรือสูตรเก่าหรือสูตรเดิมเนี่ยสูตรเก่าเอาแบบพันเซนเลยว่า YouTube ไปเอาโทรมาบอกว่าเอาแบบขั้นรอดน้อยๆด้วยว่ะก็ได้เห็นไอ้เส้นเดียวกันหมดเลยว่ะเอามาเดี๋ยวมาดูรถไถดัดแปลงคันนี้ครับที่ผ่านไปคราวที่แล้วนะครับทุกคนครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่ายังไม่ได้เสร็จ 100% นะครับยังไม่ได้เสร็จ 100% เพราะว่ามีงานด่วนก็คือไอ้เจ้าไส้เดือนเหล็กตัวนั้นแหละนะครับก็มีงานเยอะเข้ามาเยอะน่าจะ10กว่าคันแล้วมั้งครับตั้งแต่วันที่ผมนำปล่อยคลิปออกไปนะครับเรามาดูคันนี้กันนะครับทุกคนว่าเจ้ารถไถดัดแปลงคันเนี้ยมันเป็นโครงของอะไรบ้างนู่นเหล็กเนี่ยหนานะครับบางโครงนี่หนานะนี่ดูกดนี่เหล็กน่าจะอยู่ที่ประมาณ2.3 มิลหรือเปล่าโครงนี้เป็นโครงจากเพชรนะครับนี่ JJP นะครับนี่ JP นั่นก็คือจากเพชรครับโครงจากเพชรอันนี้ก็ประมาณน่าจะอยู่ที่90% นะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ 90% ยังไม่ได้ทาสีอะไรหรอกนะครับเป็นแค่ทาสีกันสนิมไว้เฉยๆแล้วก็ตัวครอบสายพานนี้ก็ยังไม่ได้ใส่นะครับตัวครอบสายพานนี้ก็ยังไม่ได้ใส่อันนี้ไม่เกี่ยวกับเครื่องนะครับไม่เกี่ยวกับเครื่องการทำงานผมอะไรตอนนี้ก็คันนี้วิ่งได้แล้วนะครับคันนี้วิ่งได้แล้วทดลองวิ่งไปแล้วยางก็เป็นยางใหม่กระทะนี่ก็เป็นกระทะใหม่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นกระทะหนีบแต่ว่าเป็นกระทะใหม่สั่งมาใหม่เลยนะครับยางนี้ถ้าจะเพิ่มความสวยงามก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นลายสร้างปลาแบบนี้ก็ได้นะครับ
ชสซีนะชสซีนี่เป็นชสซีนี่ก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กซีรางหรือว่าเหล็กซีสาซีรางหน้า3นะครับความหนานี่ก็น่าจะที่ประมาณ4 ถึง 6 มิล นะฮะ4 ถึง 6 มิลตัวคานนี่ก็คานหน้านี่ก็เป็นเหล็กซีรางเส้นเดียวกันนะครับเหล็กซีรางเส้นเดียวกันดุมล้อนี่เป็นดุมล้อรถยนต์นะครับเป็นดุมล้อรถยนต์6รูน่าจะเป็นของพี่เอ็มไม่งั้นไม่ก็เป็นของมิสโต้6รูเบาะนี่เป็นเบาะนี่เป็นเก้าอี้พลาสติกแข็งแรงนะฮะอ่อนได้พับได้ไม่หักนะครับไม่หักไม่แตกคันนี้ก็ราคารวมโครงนะครับทุกท่านนะฮะราคารวมโครงช่างทองสุ่มบอกว่าอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับถ้าท่านใดที่ไม่มีโครงนะครับแล้วก็เอามาให้ช่างทำแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทนะครับอยู่ที่ 30,000 บาทถ้าไม่มีโครงนะครับแต่คันนี้บวกโครงไปด้วยนะครับจริงๆแล้วโครงนี่ราคานี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ถึง 15,000 เลยนะครับ 7,000 ถึง 15,000 นะครับถ้าไปสอบถามดูแถวอุตรดิตถ์นะครับเพราะว่าแถวอุตรดิตถ์นี้โครงจะแพงนะฮะโครงจะหายากนิดนึงอันนี้เป็นการต่อเผาต่อข้อต่อเรียบร้อยแล้วนะครับข้อต่อเอาไปประมาณ5นิ้วนะฮะ5นิ้วอันนี้ลากจูงนี่ลากจูงได้ถ้าจะใส่เพิ่มไฮดรอลิกนะก็สามารถที่จะให้ช่างเพิ่มเติมไฮดรอลิกได้นะครับแต่ถ้าในสภาพเช่นนี้ก็คือวิ่งแบบไม่ต้องมีผ่านไถผ่านหน้าผ่านหลังก็คือเอาไปลากโยงได้เลยนะครับก็อยู่ที่ 35,000 บาทอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่า 35,000 บาทนี้ช่างจะเก็บให้เรียบร้อยกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่านี่ยังไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ 100% นะครับผมบอกแล้วว่าช่างเขามีงานอื่นทำอยู่ตอนนี้พอดีงานเจ้ารถเหล็กเข้านะฮะโทรสอบถามได้เลยนะครับทุกท่านนะครับ